ม่ได้เรียนที่บ้านมีปัญหาเรื่องหนี้สินครับเกือบล้านครับเกือบล้านเพราะหนี้สินทำให้เขาต้องทิ้งฝันและแม้ต้องลำบากสักแค่ไหนแต่แน็กก็ขอเพียงโอกาสสักครั้งที่จะได้สู้เพื่ออนาคตที่ดีเสียงร้องในวันนี้จะช่วยสานฝันให้เขาได้เรียนต่อหรือไม่อย่ามาเว้าทอว่ายังคือตามย้อนการกระทำของเจ้านั้นบ่คือเก่าจนหูสึกใดอย่ามาตัวกันให้มันเมื่อยใจเรื่องเจ้ากับเขาคนเว้าคนซากันหลายเกินคำว่าหมู่ก็ให้มันชัดเจนแน่แม่หัวใจสิได้เจ็บเธอเดียวไปบ่ได้เจ็บดูที่อ้ายมาถามย้อนอยากสิฮู้จากปากจากใจว่าอ้ายเสียเจ้าไปหรือยังใจเพ้มั่งไปทางเขาแล้วบ่สิเอาจังใดต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีดีก็ได้หันไอเสียเจ้าไปลีก็สิได้หนีไปไกลไกลบ่อยากอยู่ให้แก้กาใจคนเขาสิหากันกูเป็นคนหักเจ้าได้บ่ค่อยดีบ่ซอยบ่กันเอาบุญจักน้อยแน่ติอ้ายผิดมองใดขอแค่ให้เจ้าเว้าความจริงข้างในเรื่องเจ้ากับเขาสมสิสนิทกันหลายเกินคำบ่หมู่ก็ให้มันชัดเจนแน่แม่หัวใจสิได้เจ็บเธอเดียวไปบ่ได้เจ็บดูที่อายมาถามย้อนอยากสิหัวจากปากจากใจว่าอายเสียเจ้าไปหรือยังใจเพ้มั่งไปทางเขาแล้วบ่สิเอาจังใดต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีๆก็ได้คันอายเสียเจ้าไปลีก็สิได้หนีคนเขาสิหากันบ่อยากอยู่ให้แก้กาใจคนเขาสิหากันเพลงสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นทางของเขานะทำได้ดีทำไม่ดีนะให้กำลังใจนะให้ความประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับคุณน้อยครับคุณน้อยจริงๆน้อยสมชื่อจริงนะครับน่ารักนั่งคล้ายๆนายกอบตมาดูงานเนี่ยเป็นคนไม่เขานั่งอะไรเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์แม้กระทั่งคำพูดเราจะไม่สิ้นเปลืองนะครับหนูลูกแน็กก็ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็กำลังจะบอกเลยบอกว่ามองภาพเขาแล้วเนี่ยตอนนี้เรามองว่าครอบครัวอาจจะมีอุปสรรคด้วยกันทุกครอบครัวนะลูกแต่ว่าแน็กเป็นคนที่คิดดีฝ่ายดีพี่เอกำลังมองอย่างนี้ว่าลูกแต่ละบ้านนะคุณพ่ออยากได้ลูกแบบนี้ผมมองว่าเขาคืออภิชาตบุตรนะเกิดมาในความยากจนของครอบครัวแต่ว่าไม่ทำให้พ่อแม่ลำบากและเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็พยายามที่จะหาทางที่จะช่วยครอบครัวหนูคิดดีทำดีลูกแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแน่ๆเรื่องการแต่งเพลงใดๆทั้งสิ้นน่ะพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงด้วยการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญลูกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะแน็กนะแล้วก็ขอให้ได้มีโอกาสกลับมาได้เรียนเพราะว่าจริงลูกถ้าเกิดว่าเรามีวุฒิการศึกษาเนี่ยมันยังสามารถที่จะเลือกงานได้เดี๋ยวนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกนะชื่นใจด้วยจริงๆขอบคุณครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงทึ่งตั้งแต่ที่เขาร้องปากเปล่าแล้วที่เขาเขียนเพลงก็เลยมองไปว่าเออเสียงเขาแข็งแรงผมว่าในการแต่งเพลงการอยู่กับการเล่นดนตรีเนี่ยมันมีผลมากๆมันจะมีการฝึกลูกคอฝึกลูกเอื้อนใดๆทั้งสิ้นแล้วเพลงนี้ลูกคอเขาเก็บรายละเอียดได้ละเอียดยิบเลยนะแล้วมันเป็นเพลงที่ร้องยากมากเพราะว่าทางเพลงอ่ะด้วยทางเพลงและเมโลดี้ของเพลงร้องยากแล้วคำเยอะมากแต่หนูทำได้วันนี้มีอยู่ตรงเข้าหัวมาหน่อยเดียวมีปัดๆเท่านั้นเองนอกนั้นคือดีเป็นความโชคดีของครอบครัวนะนี่ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือโชคดีที่มีลูกที่รักดีมีความรับผิดชอบนี่คือสิ่งสำคัญมากเลยโดยเฉพาะยิ่งเราเป็นผู้ชายวันนึงที่มันโอกาสมันยังไม่มาถึงเราก็หยุดมันไว้ก่อนแต่พอถึงวันนึงที่มันมีโอกาสในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามที่จะหาโอกาสนี่คือสิ่งที่จะต้องเดินต่อไปแนะพยายามค้นคว้าหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอนี่คือสิ่งที่ดีมากๆสำหรับตัวแนกเองยังไงก็ตามสิ่งที่เราตั้งใจที่บอกว่ามันคือสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับเราไปตลอดชีวิตคือความรู้ครับเพราะเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการเป็นศิลปินวันที่เขาไม่มาจ้างเราก็คงไม่ต้องเราไม่สามารถที่ไปกวักให้เขามาจ้างเราได้แต่ถ้าหากเราไม่มีความรู้ติดตัวเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นไปต่อยอดให้กับชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้นะคิดถูกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะจัดสรรยังไงเพื่อให้ได้โอกาสนั้นกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดเราจะได้ไปเรียนได้ไปพบเพื่อนได้ไปสร้างโอกาสให้กับชีวิตและครอบครัวต่อไปได้ดียิ่งขึ้นขอให้แนทประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับและสำหรับเรื่องการร้องเพลงด้วยความที่ใช้เสียงอยู่บ่อยๆการเป็นครูเพลงการแปลเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาร้องเนี่ยมันก็ต้องมีการไล่เสียงมันก็คือการฝึกซ้อมไปอยู่ทุกๆวันมันเลยทำให้เกิดความแข็งแรงในการร้องเพลงเพราะฉะนั้นตรงนี้แนทมีมากๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าร้องเพลงนี้รายละเอียดเยอะแต่แนทเก็บได้หมดนะครับขอใหต่อยอดชีวิตให้ประสบความสำเร็จทั้งตัวเองครอบครัวนะครับและเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยขอโชคดีครับเห็นแล้วก็ชื่นใจแทนพ่อกับแม่นะเพลงที่แน็กแต่งนะลูกต่อไปนี้ทุกเพลงที่หนูจะพรีเซนต์ลูกค้าให้เข้ามาดูเพลงให้มาซื้อหนูต้องตั้งใจร้องจริงๆแล้วเอาลง YouTube ไปตรงนั้นมันจะส่งผลแน่นอนสักวันนึงอย่าคิดแค่ว่าร้องพรีเซนต์เพื่อขายเพลงนะร้องเพื่อแจ้งเกิดด้วยแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่ไปได้เร็วครอบครัวหนูจะหมดหนี้หมดสินเร็วครับพอเห็นแล้วแบบมันทำได้เลยแนทเป็นเด็กดีนะจากการพูดจากวิธีคิดจากทุกอย่างที่หนูทำแล้วก็ไม่หมกเม็ดดีด้วยตรงไปตรงมาก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วส่วนเรื่องการร้องเพลงก็มีแค่ช่วงที่มันเหมือนมีอาการลังเลไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยเราเข้าไม่ค่อยทันแล้วก็ท่อนแรกๆมันมีอาการเหมือนเสียงยังไม่มาเท่าที่ควรแค่นั้นเองครับถือว่าทำได้ดีแล้วลูกนะโชคดีครับครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับการตัดสินเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคู่ต่างมีน้ำเสียงที่ไพเราะแต่บทเพลงของใครจะมัดใจกรรมการและมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดแชมป์หรือคนมีฝันคนใหม่ใครจะได้โอกาสไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชค1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตอนนี้สำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าใครจะได้1คะแนนแรกครับอยู่ที่กรรมการครับจังใดต่อหรือว่าสิพอบอกกันดีๆก็ได้แน็กครับแน็กครับ
แล้วก็เป็นคนมีฝันคนใหม่อย่างน้องแน็กที่ชิงความได้เปรียบคว้าคะแนนแรกจากพี่เอไปได้ก่อนทำให้แชมป์อย่างน้องฝาตกที่นั่งลำบากแล้วเลยครับถ้า1คะแนนต่อจากนี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพี่สุให้แน็กแน็กจะเป็นแชมป์คนใหม่ทันทีแต่ถ้าพี่สุให้ฟางจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ทาผมไม่รู้ว่าจะออกใครเลยจริงๆด้วยความเคารพสำหรับผมตัดสินไม่ได้เลยอยู่ที่กรรมการเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนนี้ของพี่สุนะครับจะให้ใครครับฟางต้องการหนึ่งคะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับนครนายกครับพี่สุจะมอบคะแนนนี้ให้กับใครจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ลุ้นกันครับให้แน็กค่ะแน็กครับ2ต่อ0นะครับแน็กได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคครับพี่ทาครับ1คะแนนให้ใครครับให้แน็กค่ะแน็กเช่นเดียวกัน3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์ครับสู้นะฟางนะโอเคนะลูกเนาะร้องดีมากไม่เป็นไรเข้ามาแข็งมากก็ต้องเสียใจอ่ะก็ต้องเสียใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวต้องมีโอกาสที่ดีแต่มีโอกาสนะอย่างน้อยเราก็ได้หลังคาได้ผนังไปที่บ้านแล้วถูกไหมฟางถูกค่ะลูกขอให้หนูสู้ต่อไปมีแพ้มีชนะมีแค่เราเท่านั้นจะยอมแพ้ตลอดไปหรือไม่ฟางรับเงินกลับบ้าน 17,000 บาทครับและแม้ว่าน้องฟางจะไม่สามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้แต่เชื่อว่าหญิงแกร่งยอดนักสู้อย่างเธอไม่มีทางหมดกำลังใจอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะบอกว่าหนูรักพ่อกับแม่มากเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วหนูก็จะสู้หนูก็จะอดทนแล้วก็ให้เขารอดูความสำเร็จของหนูค่ะหนูรักพ่อกับแม่ค่ะและก็ถึงเวลาที่จะไปเอาใจช่วยแชมป์คนใหม่ในการฟิชเจอริ่งกับคุณสายันนิรันดรซึ่งระหว่างโชว์ทุกการกดมีค่า1คะแนนเมื่อครบ20คะแนนรับไปเลยดาว1ดวงซึ่งมีสูงสุด5ดวงถ้าพร้อมแล้วเราไปให้กำลังใจน้องแน็กสานต่อความฝันที่จะได้เรียนต่อกันเลยครับคุณผู้ชมพร้อมหรือไม่นะครับคณะกรรมการพร้อมหรือยังครับพร้อมมากครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบนะครับแชมป์คนใหม่ของเรานะครับน้องแน็กและพี่น้อยสายันนิรันดรในเพลงรองเท้าหน้าห้องครับสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องนี่รองเท้าผู้ชายใครกันแล้วลืมรองเท้าไว้หน้าแค่ดูบ้างก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดยินเสียงร้องอยากจะจ้าลอยจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายเนบในห้องนอนใส่กลอนคุยกันฟังยามเต็มที่พี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอน
คงนอนทับรอยพี่ชายลาหูเจ้าไม่อยากเข้าความทางสวรรค์ฉันแสบสันทะโนดุงแดแบกคนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครยามใจพี่ชายลูกเธเหมือนพ่อลูกมาร้องเพลงน้อยอ่ะเสียงเขายังมีมนต์เสน่ห์อยู่เลยเนาะแล้วก็นุ่มอีกคนนึงก็แบบเหมือนรุ่นใหม่ไม่ร้องเพลงภาคกลางดีด้วยนะได้ดังใจอาจารย์ไหมครับได้ได้ได้นะถือว่านอนตายตาหลับไหมยังต้องนอนลืมตาดูก่อนนอนลืมตาดูดูอนาคตอนาคตว่าไปได้นะแน็กน้อยแน็กน้อยเออแน็กน้อยนี่ได้ดังใจเจ้าตัวนะครับรับไป5ดวงแม่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะได้ดาวไป5ดวงเอาเป็นว่าเราไปเอาใจช่วยให้คุณสายันนิรันดรนำโชคให้กับน้องแน็กสะสมเงินรางวัลไปเยอะๆเพื่อเป็นทุนการศึกษาอย่างที่เขาตั้งใจไว้ดีกว่าครับเลือกได้5แผ่นป้ายนะครับเลือกหมายเลขแรกหมายเลขอะไรครับหมายเลข1ครับหมายเลข1เชิญครับหมายเลขต่อไปอะไรดีให้พี่น้อยเลือกบ้างก็ได้เอาหมายเลข4หมายเลข4เชิญครับหมายเลขต่อไปอะไรดีหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับหมายเลขต่อไปอะไรดีพ่อกับแม่ไงแม่หมายเลข5ครับหมายเลข5ครับหมายเลขต่อไปสุดท้ายครับอะไรดีพ่อหมายเลข3นะครับเอาตามนี้เลยนะครับมาเริ่มกันที่หมายเลข1ครับมาดูนะครับจะได้ 10,000 หรือไม่ครับหา 10,000 ให้เจอสองพันครับมาแล้วก็เอาเลยแล้วกันหมายเลข6ครับมาดูนะครับหมายเลข6ครับจะ 10,000 หรือไม่ครับ 10,000 ตอนนี้ 4,000 แล้วครับหมายเลขต่อไป3พ่อเลือกแล้วแต่พ่อนะครับ 10,000 นะครับ10,000ตอนนี้ 6,000 แล้วครับหมายเลขอะไรต่อดีอ้าวเหลือ4กับ5แล้วเอาหมายเลข5ก่อนแล้วกันแม่เลือกนะครับจ้ะเบอร์1 10,000 10,000 8,000 แล้วครับหมายเลขสุดท้ายเลือกเอาละไงครับเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือป้ายเงินรางวัล 10,000 บาทกับ 1,000 บาทอย่างละ1ป้ายไม่รู้ว่าป้ายหมายเลข4ที่คุณสายันนิรันดรเลือกไว้จะนำโชคให้กับน้องแน็กหรือเปล่านะครับนี่เฮ้ย 10,000 ไม่1,000นะ 10,000 กับ 1,000 ไม่พันก็10,000 10,000 นะครับ
ดัง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 ป้ายแรกเลยหมายเลขแรกเลย4เลยดูเฉลยกันหน่อยนะครับหมายเลข2นะฮะเป็น 1,000 นะครับรอดตัวกันไปนะฮะชาวคณะนะครับผมอ่ะสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริง 18,000 บาทครับโอกาสสูงนะถ้าร้องได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะมีโอกาสถ้ายืนระยะไปให้ได้ขอให้ยืนระยะให้ได้เท่านั้นพอนะครับอย่าลืมครับต่อจากรายการของเรานะครับเป็นรายการที่เปี่ยมไปด้วยกำลังใจสำหรับทุกอาชีพเพื่อให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปให้ได้นะครับไปพบกับรายการปัญญาปันสุขครับแขนเธอวางผ่าขอบหน้าต่างเกยข้างหันมาตอบเสียงเบาเหลือเกินว่าลงสถานีความระกำหันมาน้ำตาร่วงจึงรู้ว่าสวงของเธอชอบช้ำบ่นพึ่งพึ่งพำพำเงิมเงิมงำงำดังคนละเมอพงพันนะครับผมพันคนเดียวครับจักรพันพันคนเดียวนะอย่าเมาอย่าเมาก็เดี๋ยวงงอีกเขามีจุดสังเกตเป็นไงจุดตรงไหนบอกพงใหญ่กว่าพันไม่ใช่ครับพันจะใหญ่กว่าพงครับพันใหญ่กว่าพงแล้วผมใครบอกไฟใหญ่กว่าไฟนี่การแต่งคนจองก็มีแต่หอยยิ้มบนน้ำตาและคนมีฝันคนใหม่ที่เขาหวังจะทำเพื่อคนที่รักสุดหัวใจอยากได้เงินไปรักษาแม่ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับผู้ส่งเงินกลับไปให้แม่รักษาตัวเดือนละกี่บาทประมาณ 4,000 บาทครับ 4,000 บาทปู่จะเหลืออีก 1,500 ใช่ครับพอมั้ย 1,500 ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ครับลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนใครกันที่จะได้ไปร้องเพลงกับนักร้องนำโชว์เพื่อไปทำความฝันให้เป็นจริงแม่ดอก